ไม่ทนหนุ่มกัญชัยเดือดฟ้องนางด้วงสาคู5ล้านลั่นด่าฟรีไม่มีในโลกข่าวด่วนวันที่29กันยายน2567 17:12 น.ไม่ทนหนุ่มกัญชัยเดือดฟ้องนางด้วงสาคู5ล้านบาทลั่นด่าฟรีไม่มีในโลกเรียกแสงแบบเร็วๆงานนี้ทำเอาคนเข้ามากดาไลค์และคอมเมนต์รัวๆเอาแล้วหนุ่มกัญชัยพิธีกรดังโพสต์เอกสารคำฟ้องนางท่านหนึ่งข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาละเมิดเรียกค่าเสียหายโดยเรียกค่าเสียหายจำนวน5ล้านบาททั้งนี้พบว่าในภาพเอกสารพิธีกรดังได้นำภาพด้วงสาคูมาปิดชื่อของจำเลยไว้โดยหนุ่มกัญชัยระบุแคปชั่นว่าร้องไห้คร่ำครวญว่าโดนรังแกแต่โชว์ความสะทุนเรียกแสงแบบเลวๆใช้วิธีด่าคนอื่นโดยไร้ซึ่งความจริงทุกวันแช่งได้แม้กระทั่งเด็กมีบางคนบอกว่าช่างมันเถอะแต่ไม่ใช่กับกูครับเพราะสำหรับกูด่าฟรีไม่มีในโลกงานนี้ทำเอาคนเข้ามาแห่กดไลค์และคอมเมนต์หลายคนบอกว่ารอบนี้สอบผ่านแม้ว่าครูกะปิจะนำภาพด้วงสาคูมาปิดชื่อจำเลยไว้หลายคนก็ทายถูกว่าเป็นใครโดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนอกจากนี้ทนายเดชายังเข้ามาระบุด้วยว่าอินฟลูเอนเซอร์ประตูน้ำคนหนึ่งโดนแล้วครับ5ล้านนะครับไม่ใช่500เตรียมเงินไว้ได้เลยไม่ทนหนุ่มกัญชัยเดือดฟ้องนางด้วงสาคู5ล้านลั่นด่าฟรีไม่มีในโลกเพื่อไทยยันเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญตามที่หาเสียงไว้แต่ต้องดำเนินตามกรอบกม.การเมืองวันที่29กันยายน2567 12:42 น.เพื่อไทยยันเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญตามที่หาเสียงไว้แต่ต้องดำเนินตามกรอบกิโลเมตรเมื่อวันที่29กันยายนนายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกพูดถึงกันมากมีทั้งฝ่ายที่อยากให้เร่งแก้ไขเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้นและฝ่ายที่ไม่อยากให้แก้ไขให้เป็นฉบับปราบโกงที่มีประเด็นจริยธรรมควบคุมนักการเมืองเหมือนที่เป็นอยู่ซึ่งพรรคพท.รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายแต่ในส่วนของพรรคพท.เรามีนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นนั้นเรายังคงเดินหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นที่ต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยและยึดโยงกับประชาชนเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าได้และสามารถเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการวางกรอบการทำงานของนักการเมืองเป็นฉบับปราบโกงให้อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันได้แต่ทั้งหมดนี้เราต้องดำเนินการตามกรอบกฎหมายเดิมที่มีอยู่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาตามมาในอนาคตแต่ยืนยันว่าเราเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับตามโรดแมปให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ตามนโยบายที่หาเสียงไว้อย่างแน่นอนนายอนุสรกล่าวเปิดภาพเพื่อนดาราร่วมส่งอ๋อมอัคคพันธ์ครั้งสุดท้ายอ้ำแอนกีตาร่ำให้หน้าโลงบันเทิงวันที่28กันยายน2567 17:33 น.เปิดภาพเพื่อนดาราร่วมส่งอ๋อมอัคคพันธ์ครั้งสุดท้าย
อ้ําแอนกีต้าร่ำให้หน้าลงแฟนคลับร่วมวางดอกไม้จันทร์ส่งพระเอกในดวงใจวันที่28กันยายน67ที่เมนวัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีพิธีเคลื่อนย้ายร่างของอมอัคพันธ์พระเอกดังสู่เมนโดยมีพระสงฆ์3รูปโยงสายศีลตามด้วยเนนแอมพีรวัตรนางวรรณภาชัยเจษฤทธีน้องสาวถือกระถางธูปนางอมรสนอมนมาศมารดาถือตะเกียงไฟดาเรียเชฟรุกภรรยาถือรูปภาพและคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาอ๋อมถือผ้าไตรโดยได้อุตราวัดรอบเมน3รอบก่อนที่จะนำร่างไร้วิญญาณของพระเอกหนุ่มขึ้นตั้งบนเมนเพื่อรอพิธีชาปนกิจในลำดับต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีแขกและเพื่อนในวงการบันเทิงมาร่วมอาลัยกับพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายจนแน่นศาลาดำรงชัยธรรมอาทิอ้ําพัชราภาแอนทองประสมปุ๊กลุกฝนทิพย์กันกันตถาวรน้ำระพีพัฒน์เอมี่กลิ่นประทุมมิตรทองระยะกีต้าสิริพิษเชนนัทวัฒน์ใต้ฝุ่นตากเพชรโอริเวอร์บีเวอร์เอ็กซ์ทิตินันน้ำหวานกันนาพรอ้อมพิยดาเอมมี่มรกตนาตาลีเจรวนนท์เอสุภชัยครีมเปรมศินีเกรซพัสสิตาอ้อนอัครวัฒน์สันพิชยดลขวัญอุษามณีเปรี้ยวทัศนียาและอื่นๆรวมไปถึงบรรดาเหล่าแฟนคลับและประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมส่งพระเอกหนุ่มเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยของคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับที่มาร่วมพิธีชาปนกิจของพระเอกหนุ่มในวันนี้อย่างเนืองแน่นก่อนจะเริ่มพิธีชาปนกิจกันกันตถาวรทำหน้าที่เป็นพิธีกรอ่านประวัติของอมอัคพันธ์ต่อมาวรรณภาน้องสาวและดาเรียภรรยาขึ้นกล่าวไว้อาลัยให้กับอ๋อมเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ดาเรียกล่าวอาลัยถึงสามีเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมน้ำตาว่าความจริงที่ว่าเธอไม่อยู่ที่นี่กับฉันอีกต่อไปทำให้หัวใจของฉันแตกสลายและคงไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วฉันปรารถนาให้เธออยู่ในชีวิตของฉันเธอเป็นความฝันของฉันความรักและความคิดถึงเธอจะไม่มีวันเลือนหายไปการมีเธออยู่เคียงข้างทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกหากฉันสัญญาเธอจะมาหาฉันทุกวันใช่ไหมเธออยู่ในใจของฉันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ด้วยกันเสมอขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกคำที่เธอให้กับฉันสำหรับทุกสิ่งที่เธอสอนฉันสำหรับทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันและสำหรับทุกอย่างที่เธอทำเพื่อฉันอย่างที่เธอพูดตอนนี้เธอได้ยินเสียงฉันแล้วและฉันจะอยู่ใกล้เธอตลอดไปฉันเชื่อมั่นว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งและจะอยู่ด้วยกันในชาติหน้าจากภรรยาที่รักของเธอดาเรียตอนจบประโยคดาเรียได้พูดภาษาไทยว่าฉันคิดถึงคุณและจะรักคุณตลอดไปพร้อมพนมมือไหว้จากนั้นกันเป็นตัวแทนอ๋อมกล่าวขออโหสิกรรมแก่ทุกคนที่เคยล่วงเกินเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาอกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีซึ่งคุณอัคพันธ์นมาศได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณอัคพันธ์นมาศด้วยเทอญกุศลกรรมใดที่เป็นที่คุณงามความดีซึ่งคุณอัคพันธ์นมาศได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
ขอได้โปรดมาเป็นพลังอำนวยผลดลบันดาลส่งดวงวิญญาณคุณอัคคพันธ์นมาศไปสู่สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญต่อมาเวลา 15:50 น.แขกที่มาร่วมงานเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ลงทะเบียนร่วมวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณอ๋อมไปสู่สุขคติเป็นครั้งสุดท้ายและในเวลา 16:50 น.พิธีประชุมเพลิงอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องบีบหัวใจสวดคืนสุดท้ายอ๋อมอัคคพันธ์แม่ของดาเรียร่ำไห้ข้อลงบอกลาลูกเขยส่งได้เท่านี้นาวทิสานาถโพสต์บอกลาพี่ชายอ๋อมอัคคพันธ์จากทางไกลเอมี่ข้อลงขออโหสิกรรมเผยน้องชายฝันถึงอ๋อมมาลาเชื่อเพื่อนหมดห่วงแล้วแอมพีรวัตรโกนหัวบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้อ๋อมอัคคพันธ์อาลัยเผาวันนี้สุดเศร้าดาเรียกล่าวอาลัยครั้งสุดท้ายถึงอ๋อมอัคคพันธ์จะรักคุณตลอดไปจะคิดถึงไม่มีวันเลือนหาย